ันที่23พฤษภาคม2567เวลา 8:30 นาทีณอาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมูพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายบำรุงชำนาญจุ้ยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีลาศีลการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23พฤษภาคม2567โดยมีอุบาสกอุบาสิกาพ่อศีลแม่ศีลศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมจำนวนกว่า30คนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในปีนี้วัดพระธาตุดอยกองมูร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23พฤษภาคม2567ในการนี้สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมูได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ชีวิตและครอบครัวต่อไปขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาคือเป็นเทศกาลแห่งวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานองค์การสหประชาชาติได้ยอมรับว่าเป็นประกาศว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกดังนั้นวันสำคัญอย่างนี้เวียนมาถึงทั้งภาคส่วนของพุทธจักรคือวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ฝ่ายของอาณาจักรได้แก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นการระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีนี้ก็เช่นกันทั้งภาคส่วนของราชการที่ได้กล่าวมาร่วมกับวัดพระธาตุดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเริ่มตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่23วันนี้กิจกรรมต่างๆอันประกอบด้วยขึ้นวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาทำบุญตักบาตรแล้วก็เวียนเทียนเพื่อระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่23กิจกรรมทุกอย่างได้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เราท่านทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องให้งานดำเนินไปอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ขออนุโมทนาในเจตนากุศลของเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของราชการภาคส่วนของคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดวาอารามตลอดจนถึงคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นบวชเนกขัมมะปฏิบัติตลอด
3คืน4วันที่ผ่านมาบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญจงเป็นตะบะเดชะภระวะปัจจัยหนุนนำให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญอีกหลายท่าน